เจ็ตแลกมาหลายวันมากตอนนี้นะครับผมเอิร์ธอยู่ที่เฟมมองฮาวายนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอิร์ธจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโรงแรมที่เอิร์ธเข้ามาพักกันนะครับโอ้ก๊อดโอ้ก๊อดทุกคนแบบขนมหวานเต็มไปหมดเลยค่าเล่นตกประมาณ 2,800 อ่ะทุกคนพักก่อนเดี๋ยวเขาก็มีบริการเติมน้ำนะครับผมเขาก็คือจะแถมแก้วแบบนี้เลยสวัสดีวันที่3นะครับตอนนี้อยู่ที่ Hawaii Volcano National Park นะครับขับรถมา2ชั่วโมงจากในโรงแรมนะครับเพื่อที่จะมา Volcano นะครับก็คือภูเขาไฟนั่นเองก็คือที่ Hawaii มีภูเขาไฟด้วยแต่คือพอมาถึงแล้วแบบฝนตกอะทุกคนจริงๆอะเขาจะมีให้เดินไฮกิ้งด้วยเพื่อไปดูภูเขาไฟนะปากของภูเขาไฟแต่ว่าคืออากาศไม่เป็นใจเว้ยทุกคนแล้วก็หนาวมากออกมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเนาะเมื่อกี้เอิร์ทก็เข้าไปดูตรงที่แบบว่าเป็นจุดลงทะเบียนจุดแบบว่าพักผ่อนนะครับผมเขาก็สามารถเห็นโวลเคโนได้แต่ว่าเนี่ยอย่างที่เอิร์ทถ่ายทุกคนดูก็คือแบบมันมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยเพราะว่าฝนตกมากจริงๆตอนนี้ก็ตกอยู่นะแต่มันตกปล่อยๆไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมคือมันตกปล่อยๆแบบไม่ได้ตกแบบเปียกแบบเหมือนที่ประเทศไทยเนาะคือแบบประเทศไทยฝนเขาจะแบบว่าเป็นเม็ดก้อนใหญ่แต่ว่าที่นี่มันจะเป็นฝนปล่อยๆซึ่งแบบแล้วหนาวมากเลยทุกคนคือแบบว่าเออใส่เสื้อแขนสั้นเออดึกว่าไม่หนาวไงแล้วคือแบบเหมือนตอนนี้เรามาอยู่แบบบนเขาแล้วอ่ะมันก็เลยแบบหนาวเว้ยแล้วคือเหมือนแผ่นลมนิดนึงอ่ะทุกคนก็คือจริงๆกะว่าจะมาทำคอนเทนต์แบบเอากล้องเอาอะไรมาแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องใช้มือถือถ่ายไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกล้องเปียกเนาะเออแล้วก็นั่นแหละแบบแอบเฟลนิดนึงแบบฝนตกอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเอิร์ทมาอัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าจะมีที่ไหนที่ถ่ายแล้วเห็นแบบป่องภูเขาไฟไหมนะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายมาให้ดูตอนนี้น่าจะแผนล่มเดี๋ยวขับรถกันไปนะครับผมแล้วขับรถไปดูรอบๆว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับนี่คนจากที่เห็นก็คือมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเพราะฝนมันตกอ่ะประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยจริงๆมันคือป่องภูเขาไฟแล้วเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันคือป่องภูเขาไฟแต่แบบฝนมันตกอะมองอะไรไม่เห็นเลยอะเศร้าว่ะOh, it's a little bit off. Oh God! Oh God! Oh God! และตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของ Visitor Center นะครับข้างในก็จะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับให้เยี่ยมชมกันเกี่ยวกับเกาะฮาวายครับนี่เลยครับเขาพูดเกี่ยวกับหลายพันปีของนกต่างๆนะครับที่บินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและมาอาศัยอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่เกาะฮาวายครับและการบินข้ามมหาสมุทรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับการอาศัยอยู่ที่เกาะฮาวายที่เป็นเกาะภูเขาไฟก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันครับจึงมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์นะครับที่จะอยู่รอดแล้วก็เจริญเติบโตในที่เกาะฮาวายรูปนี้เขาพูดถึงพระเจ้าเปเล่ครับพระเจ้าเปเล่เป็นพระเจ้าของภูเขาไฟในฮาวายนะครับเธอคือผู้คุ้มครองทางจิตใจของผู้คนเป็นเสียงหัวใจของวิญญาณและให้ชีวิตแก่ดินและคนในแผ่นดินของเธออย่างต่อเนื่องครับ A few moments laterEggplant. Oh, wow.
to the gym tonight. ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไฮโลกันนะครับผมก็เป็นขากลับจากวัวเคนโนเนชั่นแนลพาร์คนะครับไม่มีอะไรก็คือเหมือนกับประมาณว่ามาแวะพักเมืองเล็กๆนะครับมาหาของกินตอนกลางวันนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆอีกเมืองนึงที่น่ารักมากๆเลยนะครับชื่อว่าไฮโล HILO ครับทุกคนแบบขนมหวานเต็มไปหมดเลยเป็นสวรรค์ของเด็กๆเลยนะครับถ้ามาเจออะไรแบบนี้นี่เป็นเมืองที่คิวมากเลยนะครับตึกแถวนี้ก็คือติดทะเลเลยนะครับทะเลอยู่ตรงนี้แล้วแต่ละร้านก็น่ารักจัดของน่ารักมากมาเดินมาเจอ Pacific Ceramic Museumสวัสดีเช้าวันที่4นะครับเพิ่งจะหายจากเจ็ตแลกเลยแบบเจ็ตแลกมาหลายวันมากตอนนี้นะครับผมเอิร์ธอยู่ที่เฟย์มองฮาวายนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอิร์ธจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโรงแรมที่เอิร์ธเข้ามาพักกันนะครับคือจริงๆเขาไม่ได้จ้างรีวิวหรอกทุกคนแต่ว่าโรงแรมมันสวยมากเอิร์ธก็เลยอยากพาทุกคนมาชมบรรยากาศโรงแรมที่เอิร์ธมาพักนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนสวยกับใจจูมากอยากพาทุกคนมาชมมาเที่ยวกับเอิร์ธนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเอิร์ธอยู่ตรงส่วนกลางของโรงแรมนะครับทุกคนส่วนกลางของโรงแรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นตึกที่พักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกในส่วนของรีเซพชันนะครับผมแล้วก็ส่วนทานอาหารครับแล้วก็มีพวกฟาซิลิตี้ต่างๆก็จะเป็นตึกตรงกลางเลยครับผมแล้วก็มีพูลตรงนู้นวันนี้เราจะพาทุกคนชมโรงแรมทุกส่วนเลยนะครับว่าเป็นยังไงมันเป็นที่พักที่มันมีทุกอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสปาฟาซิลิตี้ต่างๆสระว่ายน้ำทุกคนอยากทำอะไรก็มาทำอ่ะมีสนามกอล์ฟสนามเทนนิสมีส่วนของเครื่องเล่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟน็อกกิ้งเอาง่ายๆว่ามาที่เนี่ยมันจบเลยเว้ยทุกคนมันก็เลยแบบทำให้ทุกคนอ่ะมาฮาวายกันแล้วก็มาเลือกที่พักโรงแรมดีๆแล้วก็มาอยู่แต่ในโรงแรมครับผมนี่เขาก็จะมีน้ำตกตรงนี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในตัวโรงแรมนะครับว่ามีอะไรบ้างมีสถานที่ช้อปปิ้งด้วยคือแบบว่ามีหมดเลยทุกคนคือแบบโอ้ยอลังการมากเลยอ่ะโอ้ยเขาเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ย่อมๆด้วยทุกคนนี่เราเขาก็จะมีเป็นแบบอย่างนี้ด้วยทุกคนเป็นแบบภาพต่างๆให้เราชมกันตรงนี้ก็เป็นส่วนของบาร์นะครับก็จะมีเป็นแบบชั้นรับรองด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นรูปภาพที่เราสามารถแบบเจอได้ที่ฮาวายแล้วก็ที่ฮาวายก็จะมีแบบภูเขาไฟนะครับผมซึ่งเป็นภูเขาไฟที่เมื่อวานไปมาแล้วไม่ได้เจอที่มีโต๊ะพูลให้เล่นด้วยซึ่งเมื่อกี้ที่เรายืนถ่ายเรายืนถ่ายกันประมาณตรงนั้นนะครับเนี่ยเรายืนถ่ายกันอยู่ตรงโน้นทุกคนแล้วก็ก็เดินมานะครับเดินตามทางมาแล้วก็เข้าในตัวโรงแรมเขาก็จะมีช็อปด้วยทุกคนก็คือเป็นแบบเหมือนที่ซื้อของเลยนะครับใครอยากได้เครื่องประดับเสื้อฮาวายที่ทุกคนแบบมาฮาวายต้องใส่เนี่ยก็จะเป็นอะไรเนี่ยมีช็อปอะไรต่างๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นในส่วนของตัวล็อบบี้นะครับ
มีแบบที่ถ่ายรูปด้วยใครอยากถ่ายรูปก็เข้ามาในห้องนี้ได้นะครับ Pacific Dream Photography มีร้านแว่นด้วยทุกคนใครลืมแว่นมาอะไรอย่างก็มาซื้อแว่นได้ตรงนี้โซนตรงนี้จะเป็นโซนแบบช้อปปิ้งหมดเลยทุกคนก็คือแบบว่ามีแบบพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆรวมไปถึงแบบร้านเครื่องประดับร้านแว่นตาแล้วก็ทัวร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะทุกคนก็จะมีในส่วนของโซนฟิตเนสนะครับผมที่ตอนนี้แบบตื่นเช้ามาฟิตเนสเลยเว้ยเพราะว่าเจ็ตแลกทุกคนแล้วก็แบบไม่เคยเจ็ตแลกนานขนาดนี้มาก่อนเลยปกติแบบไปนิวซีแลนด์ประมาณวัน2วันแล้วก็ได้แล้วอันเนี้ยคือต้องประมาณแบบ4วันอะอาการเจ็ตแลกถึงจะหายอะคือแบบว่าโอ้โหตื่นแบบบางทีตื่นตี2อะไรอย่างงี้เลยนะอันนี้ลงมาชั้น2นะครับผมชั้น2จะมีสปาดูสิดูทางเข้าสปาสิปังมากแล้วเขาก็มีน้ำตกอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งที่ทุกคนเห็นนะทุกคนมันคือน้ำตกปลอมนะคือเป็นน้ำตกที่เขามอคอัพขึ้นมาซึ่งแบบมีน้ำตกอะไรแบบนี้เยอะมากในโรงแรมเว้ยคือแบบว่าโอ้โหอลังการมากคือเขาทำเหมือนน้ำตกจริงเลยอะคือมันแบบมันไม่ใช่แค่เป็นน้ำตกบางจุดอะทุกคนเข้าใจปะคือมันรอบโรงแรมจะมีน้ำตกแบบนี้แล้วเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากแบบโหโคตรสุดอะเขามีเป็นบิวตี้ซาลอนด้วยนะใครอยากทำเล็บทำผมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาตรงนี้ได้เลยเราตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นฟิตเนสต้องจัดติดบัตรเข้าไปไม่อยากถ่ายเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไปรบกวนแขกที่เข้ามาพักนะครับผมมาพักที่โรงแรมนี้ประมาณ4คืน5วันแล้วก็เดี๋ยวจะบินกลับไปที่โฮโนลูลูนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่ออีกประมาณ3วันตอนนี้กำลังเดินไปตรงทะเลนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูทะเลว่าจะดีกว่าที่ไทยแค่ไหนซึ่งเอาจริงๆนะจากใจเลยนะจากที่แบบเป็นคนไปเที่ยวเยอะมากๆทะเลไทยสวยที่สุดแล้วยังไม่เคยไปมาดิฟแต่ว่าฮาวายมันเป็นอะไรที่แบบโหมาฮาวายอะไรเงี้ยแต่ถามว่าน้ำเขาใสไหมนะเขาก็ใสนะแต่แบบยังไม่เคยเจอหาดทรายที่สวยขนาดที่ไทยเลยทุกคนพอมันเป็นแบบฮาวายมันเป็นแบบเกาะที่เป็นภูเขาไฟมาก่อนใช่ไหมมันก็เลยเป็นแบบหินภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบหาดทรายไม่ได้ละเอียดเท่าที่ไทยสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยครับมันก็จะเป็นแบบหาดส่วนตัวประมาณนี้เลยทุกคนแล้วคนก็จะมาเล่นกันนะครับที่ว้าวอีกหนึ่งอย่างเลยคือสนามวอลเลย์เว้ยคือเขามีสนามวอลเลย์ด้วยปกติแบบโรงแรมมันจะไม่ค่อยมีสนามวอลเลย์อ่ะแล้วแบบว่าเนี่ยที่เนี่ยเขามีสนามวอลเลย์แบบนี้เลยพรุ่งนี้เช่าเรือแบบนี้เอาไว้นะซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะมาพายเรือที่เป็นทรดิชันนอลของฮาวายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าถามถึงบรรยากาศเกิดว่าบรรยากาศอ่ะมันจะต่างกับที่โฮโนลูลูเกิดไปเกาะใหญ่เนี่ยคือวันแรกเลยใช่ไหมเกิดบินไปลงที่โฮโนลูลูนะเอาดีๆเหมือนพัทยาทุกคนหรือว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าทุกคนจะต้องไปลงที่นู่นแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรที่นู่นมันจะเป็นหาดแบบพับปิกอะแล้วมันก็จะมีคนเยอะมากๆเลยเว้ยอารมณ์แบบคล้ายๆเมืองท่องเที่ยวเรากำลังจะมาพายเรืออันนี้กันเป็นเรือเทดิชันอลของที่ฮาวายนะครับคือคนแรกต้องเป็นผู้นำอ่ะตายแน่เลยฮะ Kelly I'm be the leader yeah anyone have to follow me yeah oh god done let's get another dish.Nice. You should not have your watch on. What? Him? You shouldn't have your watch on. Jesus. Your sunglasses. Woo! It's
swim back to shore now. ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามเทนนิสนะครับสนามเทนนิสคือแบบเยอะมาก Have the big tennis court here. It's like four accommodations and has stand.อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับผมที่ดูเทนนิสคอร์ตมานะครับผมแพงมากทุกคนคือมันไม่ฟรีอ่ะมันควรจะฟรีนะมันอยู่บรรจุของโรงแรมอ่ะแล้วคือตอนนี้อยู่ที่สนามกอล์ฟก็คือน่าจะไม่ฟรีเหมือนกันคือค่าเล่นตกประมาณ 2,800 อ่ะทุกคนพักก่อนเดี๋ยวให้ดูค่าเล่นว่าค่าเล่นเท่าไหร่นี่นะครับค่าเล่นเทนนิสเลยทุกคนก็คือต่อคน30ดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์เทนนิสอีกนะครับผมมีบอลด้วยเทนนิสบอลก็คือ35ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับที่ฮาวายนะครับมันจะมีอย่างหนึ่งที่แบบแปลกมากๆเลยไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่ามันแบบยูนิคกว่าที่อื่นก็คือเขาเจ้าแบบหินดินภูเขาไฟนะครับมาวางเนี่ยเขาจะมาวางเป็นแบบเนี้ยคือวางแทนแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทั่วเลยนะไม่ใช่แค่ที่โรงแรมที่มาพักนะครับผมขับรถไปในเมืองขับรถไปแบบตรงวอลเคโนอะไรอย่างเงี้ยทั่วฮาวายเลยดินมันก็จะเป็นอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นใหญ่ๆแบบเนี้ยมันก็แปลกดีไม่เคยเห็นที่ไหนดีนะครับสนามบินน่ารักมากทุกคนดูสิมันเป็นแบบ outdoor แล้วก็เดินไปเข้าเกตตรงนี้เลยนะคือเป็นงาน outdoor มากคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมา enjoy ไปกับนะครับมาดูว่าพักยังไงเที่ยวยังไงนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ EP ถัดไปนะครับผมบ๊ายบายไปแล้ว